สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ทีไทม์รายการที่แม่โอนะกรุงลอนดอนจะมาเล่าข่าวเด่นประเด็นฮอตประสบการณ์มันๆจากเกาะอังกฤษให้ฟังผ่าน Infinity Podcast ก่อนเข้ารายการเทปนี้อยากจะขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านทางเจ้าของช่องเขาแจ้งมาว่ารายการเราตอนนี้ฮิตติดลมบนพอสมควรนะเทปที่แล้วเนี่ยมีผู้ฟังเขียนคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าชอบรายการนี้มากน้องที่คอมเมนต์ใช้ชื่อโปรไฟล์ว่าน้องพัฟไม่รู้ว่าฟังเทปนี้อยู่หรือเปล่าอยากขอบคุณน้องพัฟแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกคนมากค่ะที่ติดตามรับฟังเป็นกําลังใจดีๆให้กันใครที่อยากให้แม่โอ๋เล่าเรื่องอะไรให้ฟังก็เขียนทิ้งเอาไว้มีคําแนะนาติด ชมอะไรก็เขียนคอมเมนต์ทิ้งไว้กันได้นะคะอ่ะมาดูซิว่าหายไปสสัปดาห์เกาะอังกฤษมีอะไรน่าสนใจบ้างที่นี่ก็ยังวนเวียนอยู่ที่เจ้าไวรัสโควิด -19 ตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อก็ทะลุหลักแสนไปแล้วยอดผู้เสียชีวิตก็เกิน1มื่นไปแล้วในแต่ละวันเนาะเราก็จะพบผู้ติดเชือ้อใหม่ๆอยู่ที่ประมาณ5,000ันกว่าคนต่อวันแล้วก็ผู้เสียชีวิตแต่ละวันก็ตกอยู่ที่ประมาณ7 0 0 8 0 0คนตอนนี้รัฐบาลอังกฤษก็ประกาศขยายเวลาล็อกดาวน์ออกไปอีกสามอาทิตย์เอาจริงๆนะตอนนี้เริ่ม ไม่อยากพูดถึงโควิด19แล้วอ่ะคือมันเหมือนมันล้น ตื่นเช้ามาก็เจอข่าวพวกนี้เนาะพอตอนบ่ายรัฐบาลก็จะแถลงแล้วตัวเลขมันก็ยังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอ่ะคือมันก็เริ่มทรงตัวนะคือเขาก็บอกว่าพีกมันพีกไปแล้วแหละก็ไม่รู้พีกไปแล้วจริงหรือเปล่าแต่ตัวเลขที่ตายกันเวลา7 0็ดร้อดรอมันก็ทําให้จิตตกได้เหมือนกันเนาะเดี๋ยวเทปนี้เนี่ยเราพักเรื่องที่ฮอตที่สุดอย่างโควิด -19 กันไว้ก่อนดีว่าเรามาคุยอะไรที่มันเชียร์อัพเรามาคุยอะไรที่มันสนุกสนานกันบ้าง เรามาทำเหมือนพวกหนังไตรภาคดีไหมเหมือนพวก Lord of the rings หรือพวก star wars ที่เขาฉายไปแล้วประมาณ3-4ตอนอ่ะมันจะต้องมีสักตอนหนึ่งแทรกขึ้นมาตรงกลางเป็นตอนที่เหมือนแบบปฐม,มบทอะ่ะกลับไปสู่จุดกำเนิดของเรื่องไปคลี่ปริศนาให้คนได้รู้จักได้เข้าใจที่มาที่ไปของเรื่องมากขึ้นเดี๋ยวเทปนี้นะเรามาคุยกันเรื่องความเป็นอังกฤษในสายตาแม่โอกันดีกว่านะคือถ้าให พูดถึงความเป็นอังกฤษเนี่ยมันจะมองกันได้หลายมุมมองหลายมิติหลายด้านนะคือจะไปคุยเรื่องอาหารก็น่าสนใจการเมืองเศรษฐกิจสังคมมันคุยได้เยอะแต่เป็นว่าให้แม่โอสกัดออกมาหนึ่งเรื่องที่ถ้าต้องเลือกจริงๆเนี่ย เพื่อมาคุยไม่ให้เทปมันยาวจนกลายเป็นความน่าเบื่อเนี่ยนะอะไรที่เด็ดที่สุดที่แม่โอจะเลือกมาคุยให้คุณผู้ฟังฟังก่อนอื่นเลยต้องบอกเหมือนทุกครั้งว่าเนื้อหาที่จะพูดต่อไปนี้ไม่ได้มีหลักการทางวิชาการใดๆไม่ได้ไปทำเซอร์เว์สํารวจตลาดหรืออ่านหนังสืออ้างอิงทางวิชาการมาเล่าให้ฟังต่อคิดเองเออเองงานมโนเพียงลําพังล้วนๆก็คือสก,กัดจากคนคนหนึ่งอะที่มาอาศัยอยู่ที่นี่นานพอสมควรได้ใช้ชีวิตได้ทํางานกับองค์กรของคนอังกฤษ จริงๆมีครอบครัวมีลูกเรียนที่นี่อะเนาะเราก็ไปนั่งคิดตกผลึกมาว่าถ้าต้องเลือกหนึ่งสิ่งที่ในสายตาเราเนี่ยคือความอังกฤษอังกฤษ มาเล่าให้คนฟังฟังเนี่ยเราจะเล่าเรื่องอะไรก่อนอื่นเราไปดูความเป็นอังกฤษในสายตาแม่โอก่อนจะย้ายมาอยู่อังกฤษดีกว่าถ้าถามพวกวัยรุ่นยุค90หรือวัยรุ่นยุคมิลเลนเนียมนะว่าประเทศในฝันของวัยรุ่นยุคนั้นคืออะไรเชื่อเลยว่าอังกฤษอยู่ในประเทศตัวท็อปๆของใครหลายๆคนคือถ้าเทียบคงคล้ายๆความฮอตของเกาหลีใต้กับเด็กวัยรุ่นยุคนี้เนาะถ้าเด็กวัยรุ่นยุคนี้โตมากับเคป๊อปเนะโตมากับซีรีส์เกาหลีโตมากับเพลงเกาหลีหรือความเป็นเกาหลี า,า,ยยาวัยรุ่นยุก้าศุลยุคมิลเลนเนียมเนี่ยก็โตมากับความเป็นอังกฤษหลายๆอย่างสมัยแม่โอ,อเรียนมัธยมช่วงนั้นบ้าบอลโลกมากเป็นอะไรที่โหยต้องนอนตีสองตีสามเพื่อดูบอลโลกตื่นเช้ามาเพื่อไปนั่งคุยกับเพื่อนตอบมีสมุดสติกเกอร์ไปซื้อสติกเกอร์มานั่งแปะหน้าตาผู้เล่นแต่ละชนชาติแลกสติกเกอร์กันเขาเรียกบอลโลกสติกเกอร์โอ้โหแบบสนุกสนานกันมากแล้วเวลาดูบอลโลกเนี่ยแต่ละชาติเขาก็จะเหมือนนําภาพลักษณ์นำอิมเมจของชนชาติเขามาให้เราดูด้วย อย่างเช่นเวลาเราเห็นทีมบราซิลเราก็จะรู้สึกว่าโวยเขาสนุกสนานดุดันเผ็ดร้อนมีความตลกอยู่ในตัวอย่างนักฟุตบอลเขาก็จะทําทรงผมแบบตลกๆนะเขาจะมีทรงแบบว่าเหมือนกระเป๋อมาวางไว้อยู่บนหัวแล้วก็อย่างเสื้อผ้าสีสันของของชุดฟอร์มเขาเนี่ยมันก็จะสดใสพอเราพูดถึงเยอรมันสมัยก่อนแม่อบ้าเจอเกนคริสมันมากๆทีมเยอรมันอิมเมจเขาก็จะดูพูดน้อยต่อยหนะักจริงจัง เน้นรุกเขามาเพื่อชนะถ้าเขาไม่ได้แชมป์เขาต้องได้รองแชมป์เท่านั้นพอพูดถึงอังกฤษ Image เนี่ยก็คือจะนึกภาพนักเตะทีมชาติอังกฤษเดินออกมาจากตัวสเตเดียมเนี่ยนะนะเดินออกมาที่สนามรอไซผู้ดีเบาๆผมนักเตะชาตินี้ถ้าเป็นผมยาวเขาก็ทํามาแล้วให้มันดูเนียบเนียบเซอร์เล็กๆแต่ถ้าเป็นผมสัน้นก็จะปาดเจลตั้งเวนพังเบาๆแต่มันจะดูเนียบดูเท่ดูสมาทของเขาอะ่ะให้นึกภาพเดวิดเบคแฮมอะ เอาง่ายๆใช่อีกอะ่ะไมโครโอเวนเจอราดอย่างเงี้ยล้วคือไม่ได้แค่หล่อนะ เขาก็มีฝีมือถ้าแค่หลอมันจะกรี๊ดได้แค่แบบเดียวมันจะเชียร์ได้ไม่นานแต่พอมันมีฝีมือไปเนี่ยมันก็ผ่านไปหลายรอบม,มันก็จะเชียร์กันได้เยอะคือทีมชาติอังกฤษมีฝีมือแต่มักจะไปไม่ถึงฝั่งฝันซึ่งมันสนุกตรงที่ว่าปีนี้เขาไม่ได้แชมป์เราก็ยังรู้สึกเหมือนคาใจอีก4ปีถัดไปเราก็ยังอยากเชียร์เขาอยู่เพราะฉะนั้นการเติบโตในช่วงวัยรุ่นและบอลโลกเนี่ยเราก็เชียร์อังกฤษมาหลายงานมากแล้วมันก็จะไม่ได้สักทีจะรู้สึกเมื่อไหร่จะชนะท บอลพรีเมียร์เลกเจาะตลาดวัยรุ่นไทยยุคนั้นชนิดที่ว่าซึมเข้าไปใน DNA เลยอะปันหนึ่งว่าเกิดและโตกันที่นี่คือทุกวันนี้อยู่อังกฤษเนี่ยนะจะมีเพื่อนหรือแบบรุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยมาเที่ยวอังกฤษกันบ่อยมากที่ทุกคนจะบอกว่า เฮ้ยพาไปดูสนามบอลที่ลรเวอว่าูลหน่อยเดพาไปดูสนามบอลแมนเชสเตอร์เชลซีหน่อยเดชคือถ้าหาตั๋วบอลไปดูไม่ได้ยังน้อยขอไปเหยียบสนามบอลก็ยังดีมันต้องซึมลึกเข้าไปในตัวตนของพวกเราแค่ไหนพวกเราถึงอยากจะบินข้ามน้ําข้ามทะเล00 0ันไมล์เพื่อมาเหยียบสนามบอลสักครั้งเนี่ยนั่นคือความรุนแรงของความเป็นอังกฤษที่เข้าไปสู่วัยรุ่นไทยในยุค9ก้าสิบหรือยุคมิเลนเนียมนะนอกเหนือจากกีฬาเนี่ยในวงการเพลงเขาก็ตกเราเรียก อายุพ่อแม่เราเนี่ยก็ฟังบิทเทิลส์ใช่ไหมพอมาเป็นยุคแม่โอปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องฟังบอยแบนด์อังเกตบอยโซนเทคดัตเวสไลฟ e แล้วถ้า Girl Band เขาก็มีนะ Spice Girl อย่างเงี้ยเข้ามาเจาะชั้น CD ของเราชั้นเทปคาสเซ็ตเราต้องมีเทปพวกนี้เรียงกันแล้วใครที่ไม่ใช่สายนอมน้ำนะเป็นสายร็อกเนี่ยเขาก็จะเขามีตลาดรองรับพวกนี้ก็จะไปเจอพวก Pink Floyd, Queen, U2 พวกคนที่กึ่งกลางกึ่งกลางเป็นบิ i t p ป๊ร็อกก็ไม่จัดป๊อปก็ไม่จริงพวกนี้ก็จะไปเจอพวก Oasis พวก Blur พวก Puff Radiohead อ่าอังกฤษเขากวาดไปหมดพอมาถึงหนังคนยุคนั้นก็โตมากับหนังที่มันฉาย ยุคพ่อยุคแม่เราเนะพ่อแม่เราดูเจมส์บอนด์ใช่ไหมเขาดูโรเจอร์มัวส์เป็นเจมส์บอนด์พอเราวัยรุ่นตอนต้นเนี่ย<ๆ>เขาก็จะใช้เราไปเช่าวิดีโอเทปวิดีโอจากร้านเช่าวิดีโอเด็กสมัยเนี่ยจะไม่คุ้นละมันจะมีกระดาษแข็งๆนะหนึ่งแผ่นเขาจะใช้โปรแกรม Excel ง่ายๆหรือไม่ก็จะววดง่ายๆเนี่ยมาตีช่องบานทีใช้ไม,ม้บรรทัดปากกาเนั่ะขีดเป็นช่องเขาจะเขียนว่าเลขสมาชิกเท่านี้วันนี้เช่าวิดีโอเจมส์บอนด์ยีบาทดูได้7วันแล้วก็ถือกลับไปบ้านแม่ตําน้ําพริกเสร็จเสียบ วิดีโอเข้าไปในเครื่องเล่นวิดีโอก็นั่งดูลุงชอนคอนนอรี่เล่นบทเจมส์บอน พอยุคต่อมาเนะเราเริ่มโตเขายังตามติดเราอยู่อะด้วยการส่งเพียร์สบอสแนนมาเจอเราแล้วเด็กยุคหลังๆเนี่ยก็ยังตามติดอยู่ด้วยการเขาส่งเดนิเอลครกมาเล่นบทเจมส์บอลเหมือนกันแล้วเจมส์บอลเนี่ยเขาก็มีอิมเมจเขาก็ส่งอิมเมจความเป็นอังกฤษมาให้เรารู้สึกว่าความเป็นอังกฤษเนี่ยมันเท่มันคูลมันเก่งคือเจมส์บอลเขาต้องหล่อใช่ไหมเขาต้องมีมาเท่ต้องแบบว่าเชื่อ,อไรบอลเจมส์บอลอย่างเงี้ยมันจะมีความเท่มันจะมีมุกมีแก๊กอะไรของเขาแล้วมันต้องแฝงความตลกเบาๆอยู่ในนั้นใครที่ไม่ช่ชสาย หนังบู๊เขาก็มีตลาดลองรับพวกโรแมนติกคอมเมดี้ยูก็จะไปเจอ notting hill จะไปเจอ love actually จเจอ bridget jones ที่มีข้อสังเกตนะไม่ว่าจะเป็นกีฬาเพลงหนังวรรณกรรมคือวรรณกรรมเนี่ยเขาก็เจาะนะสมัยก่อนเราก็ต้องอ่าน Sherlock Holmes อ่าน Agatha c h r ริสต e เนาะหรือเด็กสมัยนีย้จะอ่าน l o r d of the rings อ่าน Harry Potter แต่ไม่ว่าจะเป็นกีฬาเพลงหนังวรรณกรรมนะความเป็นอังกฤษเนี่ยคือทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะสอดแทรกความเป็นคนชาติเขา ไว้ในทุกสิ่งอย่างอย่างดูบอลเงี้ยเปิดทีวีดูพรีเมียร์ลีกสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ใช่แค่นักเตะนะเราจะเห็นคนดูอะที่จูงลูกจูงหลานไปดูเราจะเห็นคุณพ่อที่บอกตัวใหญ่ๆบอกว่าอายุมากแล้วเนี่ยจูงลูกวัยรุ่นที่แบบว่าโ,โหแบบหน้าตาใสๆดีๆแล้วก็จูงไอ้น้องหน้าตากวนโอยเนี่ยไปที่สนามบอลแล้วก็ไปชูมือชูไม้เฮกันทั้งบ้านนี่คือความเป็นวิถีของคนอังกฤษซึ่งเราเห็นผ่านจอทีวีหรืออย่างเราดูหนังเราดู n o t t i n g h i l l นะเราก็จะเห กรนต์ Grand, ตอนที่จูเลียโรเบิร์ตเขาทิ้งฮิวกรันต์กลับบ้านเขาไปเนี่ยฮิวกรันต์เขาจะเดินผ่านตลาดแถวบ้านเขาแล้วเขาจะทาเป็นซีซั่นให้เห็นว่าแต่ละซีซั่นมันผ่านไปนะออทัมสปริงวินเทอร์ซัมเมอร์กลับมาอีกครั้งผู้หญิงกลับมาก็พากันไปนอนเล่นที่พกักนอนหนุนตักกันบนเก้าอี้อะไรแบบเนี้ยแล้วก็จะเห็นธรรมชาติความสวยของดอกไม้ความเขียวของพาร์คของสวนสาธารณะของที่นี่เพราะฉะนั้นภาพจํา ของความเป็นอังกฤษก่อนได้มาเหยียบก่อนได้มาเยือนก่อนได้มาอยู่เนี่ยมันจะเป็นความเท่ปนความสวยปนความทันสมัยปนความสิวิไลหลายๆอย่างที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ๋งวะ่ะพอได้มาอยู่จริง เบคแฮมอยู่ไหนเนี่ยเจอรราดหายไปไหนพวกบอยแบนด์น้าใสๆเขาหายไปอยู่ที่ไหนกันหมดนี่หรือคืออังกฤษนี่พูดจริงเลยนะนี่คือแบบเราจะวิจาร์อังกฤษในฐานะคนรักอังกฤษคือเราต้องพูดกันตรงๆว่าก่อนเรามาเรามีภาพภาพหนึ่งเรามาอยู่ที่นี่ปี2ปีแรกๆเนี่ยเป็นเหมือนแบบอารมณ์คุณหลอกดาวแล้วเราก็ได้ไปเที่ยวในหลายประเทศในยุโรปแล้วก็ถึงเข้าใจว่าอังกฤษมันสู้ที่ไหนไม่ได้เลยนะคือเอาความงามเนี่ยก็สู้สวิตเซอร์แลนด์ไม่ได้ไม่น้ำเทมส์เนี่ยเป็นสีดาเวลาไปพวกสวิสไปพวกยุโรปเนี่ย แม่น้ำจะออกสีเขียวๆฟ้าๆมันสวยพูดถึงความเก่าแก่ความขลังทางประวัติศาสตร์อังกฤษก็ไปสู้พวกกรีซพวกอิตาลีไม่ได้อยู่ดีไปดูโคลอเซียมของอิตาลีอย่างเงี้ยหรือไปดูกรีซมาหาวิหารเอเธนอย่างเงี้ยโอ้โหมันแล้วมาเทียบกับสโตนเฮนจ์ของอังกฤษอย่างเงี้ยมัน,ม,นมันเทียบกันยากคือเทียบแล้วเราจะแพ้เขาปาเปล่าเราอย่าไปเทียบเขาเลยหรืออังกฤษนี่มันมีความเป็นเกาะเป็นทะเลล้อมรอบชายหาดมันก็ไม่สวยมันสู้แบบว่าทะเลเอเชียทะเลแคริบเบียนเลยไม่ได้อาหารทะเล ซีฟู้ดมันก็ไม่ได้คือก่อนเรามาอังกฤษเนี่ยเชื่อเลยแม้แต่เทปนี้เชื่อเลยว่าคนฟังหลายคนถ้าถามว่าอาหารประจำชาติอังกฤษคืออะไรทุกคนต้องบอกฟิชชันชิพส์แต่รู้หรือไม่ว่าฟิชชันชิพส์จริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นกําเนิดฟิชชันชิพในอังกฤษคือคนชาวยูนะแล้วเพิ่งกําเนิดมาแค่ไม่กี่สิบป,ปีมานี้เองคือมาอยู่อังกฤษเนี่ยไปกินข้าวบ้านเพื่อนคนอ,อังกฤษตอนเย็นเวลาเขาชวนไปกินข้าวไม่เคยมีบ้านไหนเลยนะที่บอกว่ามาบ้านเราสิเราทำฟิชชันชิพให้กินไม่เคยมีบ้านไหนเลยที่บอกว่า่าเนีปป็สูตรรฟชะจ ตระกูลสําหรับคุณแม่สําหรับคุณย่าของบ้านเราเองไม่มีเขากินพายเขากินเนื้อวัวเนื้อแกะเขาไม่ค่อยกินอาหารทะเลกันด้วยคนประเทศเนี่ยเพราะมันไม่ได้อร่อยแล้วมันไม่ได้หาง่ายขนาดนั้นนี่คือสิ่งที่พอเรามาอยู่ปีสองปีแรกนี่มันเหมือนแบบคุณหลอกดาวอะทาไมคุณทํากับเราแบบนี้จนเราอยู่ผ่านไปสักประมาณปีที่3ปีที่4เนาะเราเริ่มรู้จักเขามากขึ้นเราเริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าอ๋อไอสิ่งที่เราเห็นมาก่อนหน้านี้เนี่ยจะว่าเปลือกมันก็เปลือกอะ แต่เปลือกมันก็คือส่วนหนึ่งที่เป็นจริงของต้นไม้เนาะคือจะว่าเขาหลอกเรามันก็ไม่ใช่หรอกมันก็เปลือกที่มันเป็นส่วนหนึ่งของเขาอะ่ะเพียงแต่ว่าเรายังไม่มีโอกาสมาอยู่จนเราสามารถกระเทาะเปลือกไปเห็นแก่นของเขาได้ทีนี้พอเราอยู่จนเราค่อยๆกระเทาะเปลือกออกเราค่อยๆคลี่เขาไปเรื่อยๆจนเราไปเจอส,สิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกเราหลงรักมากสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่ามีสเสน่ห์มากของคนอังกฤษคือการผสมผสานอย่างลงตัวของเกือบทุกสิ่ง ทุกอย่างไม่ว่ามันจะตรงข้ามกันแค่ไหนเขาจะเอามาผสมผสานเขาจะเอามันมาอยู่รวมกันไว้ได้อย่างน่ามหัศจรรย์อันแรกเลยที่ลองยกตัวอย่างนะความเก่าความใหม่ เวลามาลอนดอนเนี่ยเราจะเห็นว่าถนนหลายๆสายเขาจะมีบ้านหลังเก่ามีตึกเก่าๆแทรกตัวอยู่ในตึกสูงระฟ้าแต่เวลามันแทรกตัวเนี่ยมันไม่ได้ไปทําให้ขัดหูขัดตานะมันสวยอ่ะคือมันกลืนอ่ะมันดูสอดคล้องกันสถาปัตยกรรมมันทําให้ดูว่ามันไม่ได้หลุดออกจากกันมันเหมือนก็มันเป็นส่วนหนึ่งของกันละกันซึ่งแม้โอว่ามันมีเสน่ห์ถนนแต่ละเส้นของอังกฤษของลอนดอนโดยเฉพาะในลอนดอนนี่นะประวัติศาสตร์มันเยอะถ้าจับตามองดีๆยูจะเห็น หมุดเป็นวงกลมๆเบาๆมีัวอักษรเล็กๆเขาจะเขียนว่าถนนเส้นนี้มีความสําคัญยังไงบ้านหลังนี้ที่มีหมุดวงกลมอยู่ข้างหน้าเนี่ยสมัยก่อนใครเคยอยู่บ้านหลังนี้แล้วคนคนนั้นเป็นคนดัง เรื่องอะไรอะไรแบบนี้นึกออกว่ามันก็จะดูมีสเสน่ห์มาดูเหมือนเป็นประเทศที่มีรากเหงา้าคือไม่บอกว่าความเป็นมนุษย์เนาะเราชอบที่จะมีรากเหงา้าเหมือนเวลาที่เราอยากถามหาว่าเราคือใครชนชาติเผ่าพันธุ์เราเป็นใครอังกฤษมันก็มีรากเหงา้าที่มันยังคงแบบประกาศให้รู้ว่ารากเหง้าของตึกเนี้ยคืออะไรรากเหง้าของถนนเส้นนี้คืออะไรหรืออย่างเดินพักในสวนสาธารณะแถวบ้านเชื่อไหมว่าผ่านไป10ปีทุกวันนี้เดินไปบางทีไปเซอร์ไพรส์เจออะไรที่มันซ่อนอยู่โดยที่เราก็ไม่เคยรู้เราเดินผ่านมา สิบปี20ปีเนะี่ยเราไม่เคยรู้เลยว่ามันมีอย่างนี้ด้วยหรอคือถนนที่เขาให้เดินในพาร์คเนี่ยเขาเรียกว่าโรมันโรอันนั้นเนี่ยเราก็พอรู้ว่าเออโอเคถนนเส้นนี้เนี่ยตอนรู้เราก็แบบเซอร์ไพรส์นะคือเขาก็บอกว่าถนนเส้นนี้เนี่ยเป็นถนนที่ชาวโรมันใช้เทียมเกวียนผ่านสมัยที่เขามึดครองอังกฤษเขายัางรักษาถนนเส้นนี้ไว้แล้วก็เรียกถนนเส้นว่าโรมันโรมันก็สอนคล้องแต่ถ้าเราเดินฉีกไป เข้าป่าเข้าดงไปสักนิดแล้วเอาไม้เขียดเขียดดูเนี่ยเมื่อที่เราอาจจะเห็นไอ้ก้อนหินที่มันล้อมวงกันอยู่ครึ่งวงกลมอ่ะแล้ว็มทีป้ายเหล็กแปะเอาไว้ว่าอันเนี้ยคือโรมันบาสนะมันเป็นเหมือนแบบหลักฐานทางโบราณคดีที่ซ่อนอยู่ในความทันสมัยที่เราจะเห็นคนขี่จักรยานรุ่นใหม่ๆเนี่หรอไหมขี่ผ่านไอ้ตรงเนี้ยมันสวยมันดูสอดคล้องมันดูกลมกลืนนอกจากนั้นเนี่ยที่นี่เนี่ยที่มันน่าอเมซิ่งมากเนี่ยคือเขาสามารถจะผสมผสานรากเหง้าของความ ไม่เท่าเทียมกันให้อยู่กับโลกประชาธิปไตยที่ยึดความเท่าเทียมคือรากเหง้าแห่งความไม่เท่าเทียมของที่นี่เนี่ยถ้ายกตัวอย่างก็คือสถาบันกษัตริย์อังกฤษเนี่ยเป็นประเทศที่สามารถมีสถาบันกษัตริย์และประชาธิปไตยที่เน้นความเท่าเทียมกันของคนเนี่ยมันเอามาอยู่รวมกันได้มันอยู่กันรอดอ่ะมันไม่ใช่รอดแค่ขอไปทีมันรอดในลักษณะที่ว่ามันไม่อึดอัดซึ่งกันและกัน จะเล่าให้ฟังคือเวลาเราพูดถึงสถาบันกษัตริย์แน่นอนว่าประชาธิปไตยมันเพิ่งเกิดคือก่อนหน้านี้เนี่ยในหลายๆชาติเขาก็มีสถาบันกษัตริย์ของเขาสิ่งหนึ่งที่มัน represent เนี่ยสถาบันกษัตริย์เข้า represent อำนาจความไม่เท่าเทียมแน่นอนสมัยก่อนมันไอ้คำว่าความเท่าเทียมมันมันเพิ่งมาเกิดขึ้นอะเนาะเวลาเราคุยเรื่องพวกนี้เราต้องเข้าใจบริบทมันนิดหนึ่งคือเขามีความยิ่งใหญ่ของความ็นสถาบันกษัตริย์ในยุคจักรวรรดินิยมเนี่ยอังกฤษมันยิ่งใหญ่มันเข้าคลองไปทั่วโลกครึ่งงโลกคคือเาามมีวยิ่่ใหญตรง อยู่มันมปนประวัติศาสตร์ที่เขาเองก็ภูมิใจของเขาเบา แน่นอนว่าการเวลาเปลี่ยนเขาต่อสู้กันมาอย่างหนักเพื่อให้คนของประเทศนี้เนี่ยเชื่อในเรื่องความเท่าเทียมแล้วทุกวันนี้เขาก็ยึดมั่นในความเท่าเทียมสูงมากคือ freedom of speech หรือแม้แต่การไปทํางานอย่างเงี้ยคือกฎหมายแรงงานเขาก็สูงอยู่จะไปกดขี่แรงงานเห็นคนขายของหรือคนทํางานบ้านเป็นเสมือนไพร่มันไม่ได้ที่นี่เขาหนักมากเรื่องพวกนี้แต่เชื่อไหมว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันอยู่รวมกันได้เขาผ่านประวัติศาสตร์บางอย่างที่มันทําให้อยู่รวมกันได้ตัวอย่าง ใครฟังแล้วอาจจะแบบว่าไม่เห็นภาพเดี๋ยวหมดเทปนี้นะลองไปเปิด YouTube แล้วไปดูพิธีเปิดลอนดอนโอลิมปิกปี2012เราจะเห็นเดนิเอลเครกเล่นบทเจมส์บอลนั่งรถแท็กซี่ลอนดอนแท็กซี่เนี่ยแหละไปรับควีนที่หวังควีนเล่นเองเลยควีนตัวจริงเสียงจริงเนี่ยแหละเดินพร้อมเดนิเอลเครกไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์แล้วเฮลิคอปเตอร์เขาก็จะผ่านแลนด์มาร์กสำคัญของลอนดอนเขาก็จะผ่านลอนดอนอายจะผ่านทาวเวอร์บริดจ์แล้วเขาก็จะมาอยู่เหนือสเตเดียมที่ใช้เปิดโอลิมปิก ทีนี้ตัวสแตนด์อินนะเขาก็ทําเป็นควีนนี่แหละกระโดดร่มลงมาพอลงมาปุ๊บก,กล้องก็ตัดไปที่ควีนเดินออกมาจากสเตเดียมจริงๆควีนก็เดินออกมาบกไม้บกหมือธรรมดา คือมันไม่ต้องย้อนกลับไปในยุคสมัยที่ว่าโหจะต้องเปิดเพลงเป็นเพลงของวังหรือว่าต้องแบบคือมันประหลาดมากที่มันไม่จําเป็นต้องทําให้มันขลังในแบบเก่ามันคือเอาความเก่ามาเล่นกับความใหม่แต่ปรากฏว่าไปย้อนดูไปดู YouTube เลยรับรองว่าหลายคนจะชอบแล้วมันขลังในแบบของเขาอ่ะมันขลังในความขลังที่ว่ามันคิดได้เนอะแล้วมันขลังที่ว่ามันดูกรมคืนอ่ะเดนิลครกเจมส์บอนด์รุ่นใหม่ยุคใหม่ใส่สูตรเดินแบบว่ากากันแก่นเซียวไปรับ ควีน <Queen S 2> มาขึ้นหออย่างเงี้ยผมมัน,มนได้หรือเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยปรินซ์วิลเลียมเนาะหลานควีนเขาเรสฟันดิ้งช่วยเหลือกลุ่มชาริตี้เล็กๆใน ชุมชนเนี่ยให้ไปช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนจากเจ้าพิษไวรัสโควิด -19 ทีนี้เขาไม่สามารถจะไปคุยกันเองได้นะเขาก็เลยสูมคุยกับพออชาริตี้กลุ่มต่างๆเราก็จะเห็นภาพครึ่งจอเป็นปรินซ์วิลเลียมใส่เสื้อเชิ้ตปลดกระดุมอีกครึ่งจอเนี่ยก็เป็นพออชาริตี้ใส่เสื้อแขนกุดไม่ใช่แค่แขนกุดธรรมดานะสายสปาเกตตี้สีดําฉากหลังของเจ้คนนั้นเป็นฝุงแกะเดินผ่านแบะแบะแบะเขาคุยกันถามก็ฮัลโหลเป็นไงบ้างอ่าอยู่ทำงานโอเคไหมอยู่ <"You S 2> มีอะไรอันนี้งบ,งบที่ลงไป ได้ช่วยเหลืออะไรไหมเขาก็รยายงานว่าขอบคุณมากนะเออเนี่ยงบมันก็ลงมาช่วยนั่นนี่ได้พอเสร็จก็บายบายกันเนี่ยเรากําลังดูฝั่งซ้ายคือรัชทายาทที่จะครองล่าต่อจากควีนฝั่งขวาคือเจ้คนหนึ่งที่ทํางานพอะอัชาริตี้ซึ่งถ้าเรามองว่าคน2คนนี้เนี่ย ชนชั้นทางสังคมไม่เท่ากันคือความไม่เท่ากันมันยังมีอยู่นึกออกปะคนหนึ่งเป็นราชทายาทคนหนึ่งแต่พอเราดูปุ๊บเนี่ยมันกลับทาให้รู้สึกคนสองคนนี้ในความที่เกิดมาไม่เท่ากันน่ะเขาคุยผ่านจอสี่เหลือมเล็กๆอย่างเท่าเทียมกันเนี่ยคือสเสน่เป็นสเสน่ห์ของอังกฤษ ที่เขาทําได้อะคือมันได้หลายประเทศเนี่ยลางเงาเขาก็มีนะมีระบบกษัตริย์มีอะไรพวกนี้แต่ในหลายประเทศพอมันไปขัดไปแย้งกับอุดมการใหม่ๆของคนยุคใหม่เนี่ยเขาก็ตัดออกไปเลยคือมันแย้งกันอยู่อะพอมันแย้งกันอยู่มันไม่ควรจะมาอยู่ด้วยกันก็ตัดออกไปก็กลายเป็นประวัติศาสตร์ที่อยู่ในหนังสือเรียนแต่ที่นี่เนี่ยมันย้อนแย้งแต่เขากลับทําให้มันอยู่แล้วมัน believable คือมันทําให้เชื่อถือได้ว่าอุดมการของคนรุ่นใหม่ที่ยึดมั่นถือมั่นในเรื่องความเท่าเทียมของ มนุษย์เนี่ยมันยังมีอยู่มันอยู่ตรงนั้นมันอยู่ตรงกลางแม้ว่าคนสองคนนี้เนี่ยจะมีศักดินาที่ไม่เท่ากัน ทีนี้อีกตัวอย่างหนึ่งที่คิดว่าน่าสนใจสําหรับการผสมผสานนะอย่างแม่โอ๋เป็นคนชอบเชล็อกโฮมชอบมากสมัยอยู่เมืองไทยเนี่ยเก็บเงินซื้อหนังสือเชล็อกโฮมรุ่นที่สันหนังสือเท่ามาเรียงกันแตละตอนเนี่ยจะเรียงกันเป็นรูปหน้าเชล็อกอ่าอันนั้นบอกว่าผมจำเลยคลาสสิกเซตซื้อมาอ่านแล้วอ่านทุกเล่มนะไม่ใช่ซื้อมาแล้วประดับห้องเฉยๆซื้อมาอ่านอ่านจริงจังอ่านทุกเล่มแล้วตอนมาอยู่ที่นี่ก็ซื้อฉบับเวอร์ชันภาษาอังกฤษมาอ่านด้วยที่จะพูดเนี่ยไม่ใช่อะไจะบอกว่าเป Sherlock Holmes เวอร์ชันล่าสุดของ BBC เป็น Sherlock Holmes ในโลกสมัยใหม่เชอร์ล็อกโฮมวอตส์แอบคุยกับวัตสันอ่าเชอร์ล็อกโฮมเก็บตัวอย่างคดีไปใช้ในห้องแลบที่สามารถตรวจ DNA ได้อ้อโหทําได้ยังไงคือมันกลายเป็นความสนุกอะแม้แต่คนที่เป็นสายออริจินัลที่อ่านแบบว่าตั้งแต่ยังต้องใช้โคมสองทางเพื่อไปบ้านเชอร์ล็อกโฮมที่มันไม่มีแล้วอะตอนนี้แบบว่าเชอร์ล็อกโฮมรุ่นใหม่นี่แบบว่าโอ้โหโมเดิร์นมากในการตรวจสอบในการตามหาอะไรใช้ปืนยิงกังงนเปียงป่งเปียงป่งมันสนุกความสนุกเนี้ยไอ้ ที่เขาไปเอาของเก่ามาทําให้กลมกลืนกับโลกสมัยใหม่เนี่ยมันทําให้ยิ่งสนุกขึ้นไปอีกเพราะเราอยู่ในโลกยุคปัจจุบันเวลาที่แบ็กกราวด์หรือบริบทเนี่ยมันสอดคล้องกับปัจจุบันมันเหมือนเราเอาตัวเราเองเข้าไปผูกพันกับเขากับตัวละครได้ดีขึ้นด้วยซ้ำติดงอมแงมเลยเป็นความ Amazing ของความเป็นอังกฤษที่แม่โอว่ามันมีเสน่ห์แล้วรู้ไหมแม่โอมานั่งคิดนะคือเมื่อกี้เนี่ยก่อนอัดเทปแล้วก็นั่งคิดนั่งเขียนว่าเอ้ยเราจะสกัดความเป็นอังกฤษยังไงมันก็มีอันหนึ่ง การผสมผสานแต่พอตอหลงมานั่งคิดว่าจริงๆอ่ะไอการผสมผสานเนี่ยนะมันเป็นผลมาจากการเป็นสังคมแห่งการวิพากษ์ของคนอังกฤษคือคนอังกฤษเนี่ยมันเป็นพวกวคี้วิพากษ์คี้วิจารณ์คี้วิเคราะห์ f r freedom of s p e e c h ที่นี่นะเบ่งบานไปหนึ่งดอกหญ้าดอกเห็ดเวลาเขาวิพากษ์เยอะๆวิเคราะห์เยอะๆวิจารณ์เยอะๆเนี่ยมันทําให้สังคมมันมีการปรับตัว มันทําให้สังคมได้ยินเสียงกันเองว่าเราจะไปทางไหนเราจะไปทิศไหนเราถึงจะอยู่ด้วยกันได้ลองนึกภาพสังคมที่มีพี่โน้ตอุดมแต้ผ่านนิดเดียวไมโครโฟนกันทุกหย่อมยา่าคือเมืองไทยเนี่ยเพิ่งจะเริ่มมาเดียวนะที่นี่เนี่ยเขามีสตนร์นัพคอมเมดี้กันมาเป็นหลายร้อยปีแล้วมันไม่ได้มีแค่คนคนเดียวอะ่ะเขาสตนร์นัพคอมเมดี้กันมาโอ้ยแบบทุกหย่อมย่าคือนี่ก็เป็นแฟนพันธุ์แท้ของสไตล์สตนร์นัพคอมเมดี้เขามีรายการวิพากรายการวิเคราะห์เยอะแยะแล้วผมก็มาคิดว่าเนี่ยแหละมาเลยทําให้สังคมเขาอะ่ะ ผสมผสานกลมกลืนสอดแทรกสิ่งที่มันเก่าสิ่งที่มันใหม่สิ่งที่มันย้อนแย้งมันอยู่กันได้พอเราเริ่มมีภาพ,พอเราเริ่ามิจาร์เราก็รู้ว่าอีกฝ่ายคิดยังไง เรามาจบเทปนี้ด้วยคำคมของวินสตันเชอร์ชิลลดีกว่า<ะ>เขาบอกว่า The English know how to make the best of things. The so-called mid muddling through is simply skill at dealing with the inevitable. ชาวอังกฤษรู้ว่าจะใช้สิ่งต่างๆให้ดีที่สุดได้ยังไงคำว่า muddling through ของพวกเขาเนี่ยมันคือทักษะในการจัดการกับสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นเองจบเทปนี้แค่นี้สวัสดีค่ะ